คะก็กลับพบกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะกรีดร้องเวอร์นะคะเพราะว่าไอเทมสุดฮิตนะคะที่ใครๆก็ต้องมีอย่างรองพื้นไม่งอแป้งของเอมี่โรสนะคะได้อยู่ในมือของออนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเฮ้ยเขาฮิตมากๆเลยนะแล้ววันนี้ออนก็ได้มาลองแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยคืออะไรยังไงนะคะอ่ะพูดกันนะคะก็คือเอมี่โรสเนี่ยนางเป็นรองพื้นที่ไม่งอแป้งนะคะเรียกว่าทาปุ๊บเซตตัวปั๊บนะคะแต่งหน้าต่อได้ทันทีนะคะเรียกว่าประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดขั้นตอนการแต่งหน้าไปได้เยอะมากเลยนะคะมาพูดถึงคุณสมบัติของเอมี่โรสตัวนี้บ้างนะคะว่ารองพื้นไม่งอแป้งเนี่ยมันมีดีอะไรนะคะอย่างที่ออนชอบเลยนะคะก็คือ1เนื้อรองพื้นของเขานะคะเป็นเนื้อรองพื้นที่ปกปิดติดทนมีความเนียนแต่ว่าไม่หนาไม่โบกไม่โป๊ะนะคะและตัวนี้เนี่ยสามารถปกปิดพวกรอยแดงรอยดำรอยแพนด้าได้ดีนะคะหรือว่าใครมีรอยสิวเนี่ยก็ปกปิดได้ดีนะคะ2ก็คือเขากันน้ำกันเหงื่อนะคะดังนั้นสาย Indoor Outdoor Adventure เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่เป็นคราบไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะ3เขามีให้เลือกด้วยกันถึง3เฉดสีนะคะซึ่ง3เฉดสีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสาวเอเชียนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอมเหลืองนิดนึงนะคะดังนั้นจะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยจะแบบหน้าเทาหน้าหมองหน้าโดนของหรือเปล่านะคะแล้วก็4นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากกุหลาบนะคะเรียกว่าสมชื่อเอมี่โรสเลยนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเราไม่พูดพร่ำทำเพลงมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะออนก็มาหน้าสดกันแล้วนะนี่ให้ดูเลยนะคะลงครีมบำรุงเสร็จแล้วเตรียมลงเอมี่โรสนั่นเองค่ะซึ่งเอมี่โรสที่ออนใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์1นั่นเองค่ะซึ่งจะใช้ลงทั่วหน้าเลยนะแต่ว่าก่อนจะลงให้ดูนะคะบอกเลยว่าเอมี่โรสเนี่ยนะมีความกิ๊บเก๋นะคะเพราะว่าตลับเป็นแบบสีชมพูดูผู้ดีอ่ะนึกออกมีความเป็นแบบผู้หญิงนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีพัฟนุ่มๆมาให้เลยนะแล้วก็ยังมีกระจกด้วยนะคะดังนั้นก็คือครบนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะนี่นะคะออนก็จะใช้พัฟนะค่อยๆแปะลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ปาดสีให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าสีเขาจะมีความเป็นแบบผิวสาวคนเอเชียเห็นป่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งนะให้ดูแล้วก็ลงไปทั่วหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลงแบบครึ่งหน้าให้ดูนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันนะเนี่ยลงไปนะคะจะมันจะมีความเหมือนแบบหนึบๆช่วงแรกนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเซตตัวจนเหมือนแบบแห้งไปกับผิวเลยอะเวลาลงนะคะออนก็จะใช้พัฟนะคะกดแท็บๆๆๆไปอย่างนี้แล้วมันจะช่วยเหมือนกับว่าช่วยผิวเนี่ยของเราแน่นนะคะแต่ว่าไม่หนานะได้ลุคแบบว่าความเนียนนะคะออนจะห่อพับแบบนี้นะคะเป็นครึ่งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็เอามาแท็บๆๆๆๆแบบนี้นะคะด้วยความที่ว่าออนเนี่ยเป็นคนไม่มีสิวนะคะแต่ว่าจะมีแบบความแพนด้าใต้ตานะคะดังนั้นตัวเนี้ยสามารถเอามาใช้ปกปิดรอบดวงตาที่แบบเป็นแพนด้ารอยดำได้เลยนะหรือว่าถ้าใครที่มีพวกรอยสิวรอยแดงนะคะก็ใช้วิธีเดียวกับออนนะคือห่อพับครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กดลงไปได้เลยว่ายังไม่จบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวออนจะใช้สีเบอร์3นะคะในการเก็บกรอบหน้าทำคอนทัวร์นั่นเองค่ะนี่ออนก็จะใช้นิ้วนะคะวนไปแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ป้ายนะคะช่วงกรอบหน้านะเสร็จแล้วนะคะใช้พัฟที่ได้มานะคะค่อยๆเบลนนะคะด้วยการเบลนออกแบบนี้สำหรับจมูกนะคะเราก็ฟาดขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บจะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยได้เลยตัวนี้นะคะเวลาใช้นิ้วเกลี่ยแล้วเกลี่ยง่ายนะไม่มีความรู้สึกแบบเป็นคราบหรือว่าแบบเป็นขุยใดๆนะคะนี่นะคะก็เป็นหน้าที่ใช้เบอร์1นะคะในการลงหน้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้เบอร์3นะคะในการเก็บกรอบหน้าทำคอนทัวร์รวมถึงเชดดิ้งต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสาวหมวยผิวอมชมพูนะคะแนะนำว่าใช้เบอร์2นะคะในการทำพวกเชดดิ้งคอนทัวร์ต่างๆก็พอแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าให้ดูเสร็จแล้วนะเห็นไหมว่านี่คือผิวที่แบบลงเอมี่โรสอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ลงแป้งลงคอนซีลเลอร์เบส CC BB อะไรเลยนะคะลงเอมี่โรสเนี่ยที่เป็นรองพื้นไม่งอแป้งเสร็จแล้วนะคะก็แต่งด้วยพอยเมคอัพเลยนะคะก็คือออกจากบ้านได้เลยอ่ะเฮ้ยคือดีมากๆนะคะดูว่าใครเป็นสาวที่ขี้เกียจเวลาน้อยไม่มีเวลาตื่นสายงานเยอะนะคะก็อาจจะแบบเขียนคิ้วปัดแบลชออนเติมลิปนิดนึงนะคะก็ออกจากบ้านได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นรองพื้นไม่งอแป้ง
ตอบรับชีวิตสาวๆยุค 4.0 นี้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์ให้ดูกันข้างนอกได้นะคะว่าอากาศข้างนอกแสงข้างนอกเนี่ยใช่แล้วมันเฮ้ยมันรอดจริงนะมันไม่หลอกตานะมันไม่เทานะได้ค่ะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนนะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินเล่นให้ดูกันเลยค่ะเพื่อให้ดูกันชัดๆนะคะว่าผิวข้างนอกเนี่ยที่เป็นแสงธรรมชาตินะคะก็สวยเป๊ะไม่มีหลอกไม่มีจกตานะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปเดินเล่นกินข้าวดูหนังก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ